วัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพทาย Channel นะฮะวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมรถคีบโกแขกซะหน่อยนะฮะแล้วก็ซารี่ของเสียลันนะฮะโอ้ลืมเห็นเสียลันไปล้างรถมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยนี่เราจะได้ชมโก๊แขก Channel ขับรถคีบหน่อยฮะเพิ่งจะขึ้นฮะวันนี้ผมมาเร็วนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนฮะวันนี้มาถ่ายทีมงานตัวเองนะฮะโอ้แต่ว่ากองอ้อยงามมากเลยฮะเดี๋ยวดูคีบหัวแขกก่อนเดี๋ยวจะให้ดูกองอ้อยนะวันนี้โอ้โหตัดอ้อยได้งามมากอ้อยก็งามงามอ่ะเดี๋ยวมาดูกองอ้อยนะฮะเนี่ยกองอ้อยแบบมืออาชีพเลยดูดิโอ้โหเป็นแถวเลยฮะดูโอ้โหเป็นไงฮะดูกองอ้อยกองมาตรฐานไหมล่ะเนี่ยกองละ8บาทนี่เลยฮะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมาดูก็ชีพก็แขกดีกว่าอ่ะเมื่อกี้ให้ดูกองอ้อยไปแล้วแดดเปรี้ยงๆเลยฮะวันนี้เออดีนะผมเอาร่มมาด้วยพันเทอร์โบไบเล็กโมดิฟายนะครับรถจีบทีเด็ดประจำทีมงานนะ2คันนี้เนี่ยอันนี้ก็6640ตัวแรงอันนี้ก็พี่เล็กเหมือนกันนะฮะเทอร์โบตัวสนับสนุนหลักของช่องเพทาย Channel นะโอ้สงสัยเอาน้ำฉีดรถออกป่ะเดี๋ยวทำไมมันดูแจ่มๆหน่อยโอ้หล่อแล้วอาการฮะรอบที่แล้วผม ได้มาเฉพาะกิจนะมาคีบแทนโก้แขก1วันฮะซัดไป26กว่าตันนะ26ตันกว่าๆ26ตันกว่าๆฮะเกือบ27นะใส่6ก้อนใส่ไป6ก้อนฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนทีมงานตัวเองฮะวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันหยุดนะฮะวันหยุดสำหรับวันหยุดผมนะ ไม่ใช่วันหยุดไอ้นี่ราชการวันหยุดผมเองอันนี้ขี้เกียจออกข้างนอกฮะก็เลยมาถ่ายทีมงานหน่อยนี่ฮะเริ่มเดือนใหม่นะฮะเอาไงกูเวียงตูดเลยกูวันนี้ทำไมโก๊กแกกไม่เห่าเลยเนาะวันนี้เนาะอึบอ
อ่ะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการชีพอ้อยของโก้แขกกันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะโอ้เป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่ได้ชมโก้แขกขี้ไปปล่อยก็งามนะฮะโอ้โหกองสวยด้วยขี้ก็เต็มไวนี่ฮะเหลืออีกก้อนหนึ่ง
วันนี้เสียรันว่าจะใส่5ก้อนฮะวันที่ผมมาขับใส่6ก้อนได้26ตันกว่าเกือบ27ตันฮะแต่ว่าวันนี้โก้แขกมาขับเองเสียรันบอกว่ามันเยอะเกินจะบอกว่ามันวิ่งไกลว่างั้นก็เลยจะใส่แค่5ก้อนฮะวันนี้ก็จะประมาณ23ตันนี่แหละคิดว่านะฮะเดี๋ยวอีกคีบอีกกรัมนี้เขาก็จะลงไปกินข้าวแล้วก็เหลืออีกก้อนนึงเหลือก้อนสุดท้ายก็กินข้าวเที่ยงเสร็จก็ค่อยจะมาใส่ต่อว่างั้นนะเนี่ยทีมงานผมใส่อ้อยสวยอันนี้ไม่ได้ไอ้นี่นะไม่ได้อวยทีมตัวเองนะสวยจริงๆฮะอันนี้การันตีจากรถพ่วงแถวลานนะที่รถคันนี้ไปขายมาเขาบอกว่าคันนี้ใส่อ้อยสวยมากน้ำหนักดีเนี่ยมันติดเป็นนิสัยนะการจัดอ้อยตั้งแต่รถพ่วงนะฮะยิ่งมาใส่สาลี่อย่างนี้ยิ่งสบายเลยฮะเพราะว่ามันสาลี่มันกว้างเอาจะเปลี่ยนก้อนใหม่เหรออ๋อใส่ก้อนสุดท้ายฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกรรมนี้หน่อยเดี๋ยวก็จะลงไปกินข้าวแล้วฮะช่วงนี้ไม่เห็นรถตัดเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปฮะบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นี่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มอยู่อ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ